นางนอนไม่ติดเกิดไม่ตอกอกเฮ้ยอกน้องลีนางจะต้องลีนายนี่ขังที่ร้องต้องไปตายแล้วยอมงามตามชายนางเออที่เต้นไปหน่วยไปหลบหูก็ถูกใส่ร้ายเหลือแต่มีสักเท่านั้นฉันจะทำยังไงดีทั้งหมดปลากอดกายเหลือจะมัดลวดลายเราเสียดายเป้าพันน่าเสียดายนะไอ้พุ่นพระยาสมศักดิ์น่ะเราหวังให้เขาเล่นการเมืองนายสมพงษ์น่ะเพื่อนฉีกหน้าฉีกตาอย่างนี้ยอมได้ไหมครับยอมไม่ได้จะแต่งงานกันอยู่แล้วเลยเอาเจ้าสาวไปได้จนได้ครับนี่ท่านไพฑูรย์ก็เป็นคนที่มีบทบาทพวกเราทั้งนั้นครับนี่เราทำอะไรสักอย่างไม่สำเร็จไอ้ไกลร้อนก็สาบสูญไปหาไม่เจอครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเถิดตามจบหมดแล้ว แต่ว่าท่านก็ไม่ต้องเสียใจฐานพนาฐานเพราะเราได้เมียมันมาควบคุมกักกันบังคับไว้อย่างนี้ตอนนี้ชนิดาพรกับพุ่งใหญ่แล้วถึงเราชิมมันกระทองครับผมเห็นว่าเรามันถูกเลี้ยงนะเพราะว่าไส้เหลือเราก็จะเลี้ยงได้ยังไงเอาไปผลักให้มันตกตึกตายดีไหมล่ะถึงก่อนนั่งตื่นพิมพ์ไปใต้ภาพแล้วบอกว่าตื่นพิษบ้างในความรักก็เลยกระโดดตึกได้ใช่เราทำได้อยู่ก็ได้คนรู้ตื่นมาแล้วทุกวันพาไปผลักให้รถชนจะมั่งพาไปผลักให้ผลัดพันจะมั่งพาไปทิ้งไปตามเหวตามห้วยก็ยอมจะทำได้ข้าไม่ต้องการที่จะเอาแม่ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดูหรอกให้มันตายไปทั้งแม่ทั้งลูกเอาทั้งท้องแก่นั่นแหละครับเพราะข้ามีผู้หญิงสาวคนนี้ที่ข้าชอบกำลังจะตกลงกับข้าคอยเอาก็อีสายสายันไงล่ะเออจริงสวยเป็นคนมีความรู้ซะด้วยครับข้าติดใจโว้ยอ๋อแต่ข้ากลัวอยู่เพราะว่าพี่ชายมันจะเชื่อไอ้สนธยาไอ้ทองไอ้ช่ำยังจับตัวมันไม่ได้ถ้าจับตัวไม่ได้ข้าก็คงจะไม่กล้าแตะต้องเท่าไรขังเอาไว้โอ้ไม่ก็ยังไม่ได้เรียกตัวกับเดินข้ายังไม่กล้าแตะต้องเพราะว่ามันอยู่ในคุกกับคนรักมันเหลือเกินมึงชายยันใช่แล้วโอ้ตอนนี้คนของเราน่ะมีปัญหาเนี่ยแม่สาลีอ่ะชาลีกับชายชาลีอ่ะเสียชื่อเสียเสียงเพื่อนแต่ต้องอย่างนี้มันคนจนทั้งนั้นทำไมถึงมันกล้าหาญชาญชัยอย่างนี้แล้วก็ได้ข่าวมาจับไอ้มนตรีมาแล้วครับไอ้เท่งไอ้นุ้ยไอ้ลูกหมูก็พาไปขังไว้แล้วครับตั้งข้อหาว่าข่มขืนกระทำชำเราโทรมผู้หญิงอ่ะก็ติดไม่ลุดอยู่แล้วอาจจะประหารชีวิตซะเลยอ่ะตัดไข้ซะตั้งแต่ต้นลมเพราะคนพวกนี้มันต่อต้านพวกเรามาโดยตลอดมันร่วมอยู่กับไอ้พวกสนธยาครับยังมีอีกคนหนึ่งไอ้สนนั่นแหละข้ากลัวเพราะมันพูดอะไรเป็นประโยชน์คนเชื่อครับมันมีผลสะเทือนใช่แล้ว
ด่าแสบชิบหายพูดเป็นความจริงอ่ะคือผมก็ได้ยินมันด่าบ่อยได้แล้วเราได้ยอมรับผมพูดได้หลืนคนชอบคนเชื่อนี่ได้มันเป็นนายกสักวันตรงวันพวกเราพูดเป็นรอยพี่มันพูดตรงวันคนเชื่อมันมากว่าจริงถ้าว่าพูดออกอากาศเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเรื่องจริงมันรู้จริงด้วยฮะเนี่ยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนตามจับมันไม่ได้มันคงอยู่ชนบทพอที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในชนบทไม่ไหวจะพูดว่าไม่ไหวจะพูดกับผู้กองผู้การควายตำรวจตลอดควายฐานผมว่าทุกวันนี้เขาก็ไม่ใช่ใครให้ความร่วมมือกับเราเท่าใดนายกกระถาแต่สร้างลมๆแรงๆเหมือนกันเผื่อไม่ปฏิบัติธรรมเผื่อไม่ขึ้นต่อแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่ชอบเราเท่าใดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ข่าวมาอย่างนั้นเหรอคือผมเล่มันช่วยงานกับแบบว่าทำแบบเจ้าจำยินจำไม่ใช่ใครทำงานเหมื่อได้ก็ยังโยงพี่เล่ขาดที่โนการพนันได้ก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองห้วยได้สองโซ่พี่นี่ถ้าเราเล่มันไม่จะมัดที่ยาบ้ายาพี่อย่างเต็มบ้านเต็มเมืองที่เราเล่งไปแล้วจีมดใจมึงมู่เราทำเองพี่ใช่ไหมเออแกเข้าใจแล้วครับเนี่ยเอาปณีว่าจันวะมันมีเด็กอยู่เด็กนึงนะเดือดร้อนจังตอนนี้มาหนังกับพุ่มนอนกับพุ่มเนี่ยรองมันบอกว่าผีมันติดร่างมันกำลังอีจบไหนรอยอีชอบอีไรถึงผีมันติดร่างจังหวะถึงมันก็ไม่ได้ช่วยผีหรือชื่ออะไรอ่ะก็คือมันเป็นน้องก็ไอ้มนตรีเดี๋ยวเขาหน้ามาคุ้มขึ้นชาลีไอ้มนตรีโดนจับมาแล้วผีมันจับเราจับพี่มันแล้วไอ้น้องมันมาโวยวายอยู่มันไม่ใช่โวยวายด่าไรคือมันอดข้าวว่าตอนนี้มาเล่นกับผมว่ามันจะได้ทำงานกันเรียนหนังสือกันมันก็ใบช้อยมันว่าแบบนั้นแหละเรียนนายร้อยเหรอครับชื่อมีศักดิ์ครับมีศักดิ์ครับแกไปพามาหาฉันเดี๋ยวนี้เอางี้กว่าเอาแต่มันเพื่อแกบอกว่าให้ไปจับกุมนายสนธยามาไอ้ทองไอ้ชำนั้นไม่จำเป็นถ้าเอาไอ้สนธยามาถ้าได้ไอ้สนแล้วก็กูจะให้มียศติดยศร้อยตำรวจเอกเลยเชียวครับเขาดีใจได้เลยเอาเงินเอาทองไปใช้จ่ายปืนผาหน้าไม้ก็ให้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่จะให้มันต่อเมื่อมันเอานายสนธยามาได้ครับปืนก็เหมือนกันให้มันไปจับไอ้สนมาก่อนเรายังไว้ใจไม่ได้ครับแล้วมันเดียวได้ไปใช้ใจเราปืนได้ไปปราบผู้ใดผู้ใดยิงตายยิงตายก็ไม่ใช่ลูกเราใช่ไหมนายพุนตายโหงนี่ยังดีอ่ะไอ้มีรักกันใช่แล้วดำพนันได้บุญไปเล่นนะมันกำลังตกงานนายพุนมาทันทีพบมีรักอาการหนักซักซ่าพบกับปัญหาใหญ่เนื่องจากราลีรีบเลยนางจะได้กับร่มพงกำลังลงทางและบาจะนี่บนสีเมาปูนพอน้องคิดน้ำตาตกมันตะบกบานครับไม่ต้องรองคุณเราไปชนเสกมันก็ต้องมีที่ไปน้องไอ้จันได้ไปปรึกษาเนี่ยกับท่านพนาทันไอ้ชัยยศที่ท่านว่ายังไงบ้างครับพี่ท่านบอกว่าเราควรจะเดินคนละเรื่องพี่ชายทำไม่ถูกเลี้ยวชัวดีหรือเปล่าพี่เราก็ดูห้างไกลเหตุการณ์ใช่แล้วครับผมไม่รู้ว่าพี่เสงเป็นหรือเป็นลูกหมูเขาติดเรื่องอะไรเอาผู้หญิงคนนั้นไปโชมจริงหรือเปล่าทั้งที่นางเป็นแฟนผมอ่ะครับแต่เรื่องนี้เรื่องของชายชาติยกตามชอกไม่มีใครปล่อยปลาหลาเลยน้องชาลีพูดตามความจริงมันบอกว่ามันรักเทินกันจริงแต่ว่าคนทุกวันนี้มันรักเดียวชายเดียวหน้ามีวัยรุ่นสมัยนี้มันมีกิ๊กอยู่ภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่ากิ๊กมันอาจจะมีใครซ้ำรองไว้กี่คนก็ได้ใช่ครับผมก็ไม่ปักใจกับสาลีเท่าไรหรอกครับเพราะมันคนละชั้นกันแต่มันมีปัญหาอยู่ปัญหาว่ามึงก็กำลังเดือดร้อนที่จบหรือไม่จบมันอยู่ที่ว่าเรา
ตัดสินใจหรือไม่นะเราแล่งกันตรงนี้พี่หมายความว่ายังไงคือตอนนี้หมายความว่ามึงที่เป็นไหนรอยมึงได้เป็นอยู่แล้วแล้วมึงจะได้ทุกติดหยดรอยตำรวจเอกเลยรอยตำรวจเอกเลยเชียวครับพระนครนายกจะช่วยเหลือตรงนี้เลยครับเอ้ามันทำมันแบบชัดอยู่แล้วครับฉันดูแลไม่ดูขี้กระทรวงนะเพราะฉันเบ็ดเสร็จอยู่แล้วจะบอกว่าให้ไปจัดการกับผู้ชายที่มีชื่อว่านายชนทยามหนักศึกษาตัวยงตัวนี้จัดการให้ได้ชื่อนายสนทยาครับเราจับรองเจ้ามันมาได้แล้วมันอาละวาดใจตอนนี้ชนบทกว้างใหญ่ไพศาลคนก้าวข้างมันต่างเพลแล้วมีไอ้ทหารทหารได้ที่นี่สังกัดไปแถวโยแถวได้ตามชนบทได้เข้าพนันได้ข้าวไอ้ไกรซ้อนก็ได้คำยำตายวงทีนี่การเวลาผ่านมานานๆจนนบดมันตั้งชุมชนขึ้นมาคนศรัทธามันจังเหลือคนแค่นั้นก็ว่ามีสิทธิ์ทำถึงตำรวจข้าวไม่ได้คนมันไม่ย้ายข้าวข้าวไปเขาอุ้นวกตาบอท่าข้าวไม่เชอทีนี้พระนาทันนายกบอกว่ามันควรจะเอาเครือจิ้มเครือรอยรุ่นทายามันก็เป็นนักศึกษาใช่ไหมซึ่งมึงก็เป็นนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนนายรอยนั่นก็อยู่ในวัยเดียวกันวัยชนบทกันทางพี่พอดีเราก็เคยรู้จักกันด้วยเออท่านพนันก็ไม่อยากนะคือมึงทำหน้าที่ไปจับไอ้ชนทยาไว้ได้ติดยศนายร้อยเอกเลยเฮ้ยผมดีใจนะครับแต่ผมไม่มีตังค์แม้แต่จะกินข้าวกำลังหิวโซเลยเชียวขอค่าใช้จ่ายเบิกล่วงหน้าไปได้มั้งหรือเปล่าพี่แกบอกว่าได้แต่กลัวมึงอีเบียวท่านพนันแกไม่เชื่อที่ตายแล้วแล้วผมจะมีอะไรกินข้าวทำอันปากเราร้อยมันเราไปตรงเบ็ดไปนะอยากกดห่อฮะเหลือปลาไม่ติดเลยอย่าเอาพอติดแล้วปิงกินง่ายหน่วยจริงเหมือนกันถึงพื้นผ้าหน้าใหม่ก็ไม่ต้องผ้าสู้มือเราไปเลยเพราะผ้าพื้นผ้าไรเราก็ไม่จัดเช่นเท่าไรเพื่อนชิงเอาพื้นจะเหลาก็จริงเหมือนกันคนเรามันจะต้องพึ่งตัวเองคิดแล้วทำไมดีนะงั้นผมต้องไปหาวิธีการเอาไปผมลานะพี่พูนนะครับพี่นะมีบทบาทครับผมผู้พันแล้วครับครับตอนนี้แกเพื่อนนี่เรียกพันเปลือกแล้วเพราะว่าลอกเด็กคนกำลังอดข้าวอย่างมันบอกลอกให้ไปตายถ้ามันไม่ตายก็ได้หยดใช่มั้ยติดหยดให้มันเพราะตอนนี้เราก็มีศัตรูรอบด้านเอาลูกชาวบ้านประชาชนมาอ้อมล้อมจะบ้างตายแทนเราไม่ดีว่าเอาลูกชาวบ้านมาเป็นบังเกอร์ร้อยกันเรานี่กูมันปั่นเปลือกอยู่แล้วรู้ตัวดีนี่ไอ้เสงไอ้หน่วยลูกมู้ลูกก็อย่าว่าอย่าคิดว่าช่วยได้ออกให้ท่องให้จำก็เหมือนกันจับกังไอ้แม่ละปลาหันจะเลยคนพวกนี้ถ้ามันกุบย่อยขึ้นมาจับเราได้สักทีแล้วเหลือเสียหายพอเราเคยมู้มันเนี่ยถ้ามันเราแล้วเหลือป้าพุ่งเอาเจ้าไก่กว่าออกจะมั่งเอานุ่นลูกรังออกจะมั่งเอาโรงเรียนออกจะมั่งก็อย่าที่แม่คุ้มขี้การนี่ตายโอ้ก็เลยในพุ่งคูมยังปีได้ใจไรไม้ซุ่งก็ยุ่อยู่แล้วในพุ่งคูปลาเลียนริมลีปลาไหว้ก้มริมแม่น้ำอย่ามากูตำจานวดเม็ดเพื่อนไม่ชอบกูอยู่แล้วยุ่กับนายใบเมื่อนหยัดแหม่มรวยตายโอ้เงินสักทีก็ฉังแหม่มแต่ลูกลั่นได้รวยกันแล้วนายมีรักกันมากผักไปจะทำงานด้วยใจเราต้องการไขปัญหาให้ลูกน้าทำหน่อยปลายนะเลยมองหน้ามาเดียวได้เพราะเราเป็นชายญาติจะกล้าได้รังทายาความยอมสิกระทำนี้กล่าวยาวไวเรานิสัยไม่ค่อยดีกระทำที่ร่างไวที่ปลายหน้า
ยิ่งเศร้าเผ่าสง่าลูกชาวนาชาวไร่เราเคยได้มาครองจึงรักน้องนักหน้าในที่สุดเธอไปสักไกลตาเนืองจากหวานสังคมถ้าไม่นี่พี่น้องเหมือนกับลมกระพือโอ้วัยรุ่นลุ่มเศร้าชาวนาไร่เยาวชนสัญญาไม่มีใครยาหรือจะนับถือคนจนได้กาไม่เมตตาตะวันแดงแรงร้องทองขวาครึมโรคเศร้าซึมนังรองส้นแก่ความมองโอ้หนุ่มหนุ่มสุดชีวีแล้วสิสุดาถึงตรงนารวงทองนางเออลืมกองความป่าจะนี้พี่ไม่รู้ว่าอยู่ในเศร้าเสียใจลังน้ำตาไม่ซาซังเคยร้องร้องคล่องคูแล้วอยู่ด้วยนางมาเออนางเคยให้ได้ร้องรอยกระทอมหลักแล้วกลางเป็นห้างหน้าชีวิตข้าเศร้าสลดแล้วสุดจะต้องถอยเดินกันหน้าแล้วตามองใจมันลองลอยตะวันคลอยเมฆบังจะสั่งลาธรรมชาติบ้านนาพี่น้องเอ้ยยามสายันกังหันที่ลมมันตรงร้องไห้อะส่องซ้ำเนียงการเสียงร้องกลางท้องนามู่นกกาแข็งคู่ขึ้นสู้รังเห็นตานเดียวมันเนี้ยวเช่าเหลือเงาเตียวไปครองน้ำไรลากไล่ไรน้ำลังรำปลึกร่าแล้วยาใจไม่ใบบังเห็นสากสั่งตีนองนางเออเคยคลองเกี้ยวหวัดดีนะพี่สนพยาร้องเพลงปักใต้เพลงหนังตะลุงโดราเพลินไปเลยนะพี่นี่น้องมีศักดิ์นามสกุลแสนรักใช่ไหมครับพี่มนตรีติดคุกรู้หรือเปล่าทำไมจะไม่รู้เขาใส่ร้ายไปสีแล้วพี่สนนึกแล้วเชียวว่าพี่จะต้องมาอยู่ที่หนำขนำกลางทุ่งนาแน่นอนเพราะนี่เป็นรังรักของพี่สมัยที่พี่เคยครองรักพบรักครั้งแรกแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นของพี่แล้วชนิดาพรไงล่ะตอนนี้นางก็ถูกข่มขืนนายทหารก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ชื่อไกรสอนความจริงนางเขาไปดีนะแต่น่าสงสารแหละสังคมมันไม่ยุติธรรมเมืองนี้น่ะแม้แต่พระเจ้าศรีสัทธาก็ยังเป็นปัญหาผมน่ะเข้าใจเจตนาของพี่ดีอ่ะพี่รักสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์โดยเฉพาะเจ้าศรีสัทธาแต่ก่อตั้งชุมชนก็ตั้งเยาวชนหนุ่มสาวดูแลคนเฒ่าคนแก่งอกงามแต่พระองค์สวรรคตซะก่อนจึงทำให้ล้มพังลงไปเลยยับเยินผมเองก็พังเหมือนพี่แหละ